เอาละค่ะไปดูเรื่องของแบงก์กันบ้างนะคะวันนี้ LH Bank ค่ะตั้งเป้าหมายการเติบโตปีนี้ด้านสินเชื่อนะคะ 6-8% ค่ะแต่ว่าเป็นการตั้งแบบระมัดระวังแล้วก็ดูแลเรื่อง NPL ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะคือพยายามไปจับมือกับพันธมิตรเพื่อเป็น Banking Agent ค่ะในนั้นก็คือ7-11ซึ่งก็ได้มีการจับมือกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท LH Financial Group หรือว่า LH Bank สสิธรพงศธรพูดถึงเป้าหมายปีนี้นะคะด้านสินเชื่อน่าจะเติบโต 6-8% แต่ว่าเป็นการเติบโตแบบระมัดระวังควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพสินเชื่อให้ความสำคัญในการปรับพอร์ตสินเชื่อให้เหมาะสมลดการกระจุกตัวเน้นการเติบโตแบบมีหลักประกันค่ะแล้วก็ความเสี่ยงไม่สูงมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะพอร์ตสินเชื่อรายย่อยเติบโตค่อนข้างดีค่ะแล้วก็มีสินเชื่อ SME สินเชื่อรายใหญ่ซึ่งก็อยากจะปรับสัดส่วนให้อยู่ในระดับที่เท่ากันซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่จะอยู่ที่ 76% SME 11% และที่เหลือ 13% เป็นรายย่อยนะคะทางด้านการให้สินเชื่อก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีทั้งปัจจัยภายนอกภายในที่ไม่แน่นอนแล้วก็มีเรื่องการดูแลการให้สินเชื่อภาคธุรกิจขนาดกลางซึ่งต้องมียอดขายหรือรายได้เฉลี่ยประมาณ500ล้านบาทตรงนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากนะคะก็สามารถควบคุม NPL ได้น่าจะไม่เกิน 2% ในปีนี้ค่ะจากปีที่แล้วอยู่ที่ 1.93% ส่วนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทางธนาคารก็มองนะคะว่าน่าจะเป็นไปตามกลไกของตลาดค่ะและความเหมาะสมของภาวะตลาดในช่วงนั้นตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่นส่วนช่องทางที่จะสร้างความหลากหลายและการเข้าถึงสินเชื่อก็บอกว่าไปจับมือนะคะผ่านทางด้าน Banking Agent ค่ะกับทางด้านร้านสะดวกซื้อ7-11จะให้บริการไตรมาส2ปีนี้แล้วนะคะหรือประมาณเดือนมิถุนายนค่ะพร้อมทั้งขยายพื้นที่บริการในต่างจังหวัดด้วยยกระดับการให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการค่ะสิ่งที่เราทำมาตลอดปีหนึ่งที่ผ่านมาก็คือการต่อยอดในเชิงขององค์ประกอบต่างๆในนาเพื่อทำให้เข้าถึงหลายหลักธุรกรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทรดไฟแนนซ์ก็ดีหรือว่าในเรื่องของการที่ขยายฐานไปสู่ธุรกรรมใหม่ๆหรือว่าเซอร์วิสใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของ QFPay ซึ่งมันเป็นรีเทลchannel อีกแบบนึงก็คือมาเอื้ออำนวยประโยชน์ในเรื่องของe-wallet นะคะแล้วก็ในการพัฒนาพวกที่เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถดำเนินการลงทุนได้ด้วยตัวเองโดยที่ใช้แอปพลิเคชันการเข้าถึงบริการของธนาคารแต่การจับมือกันในเรื่องของคอนเทนต์จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางฝั่งเวลเนี่ยมีการจับมือกับโดยผ่านการปรึกษาของกลุ่มเวลที่ CTBC แนะนำมาเนี่ยนะคะไปยังผู้เรียกว่าผู้จัดการลงทุนต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังทำแพลตฟอร์มให้มันมีความพร้อม